ภัณฑ์นะคะสำหรับคุณแม่บ้านเลยคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะคะวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องทุ่นแรงค่ะมีเรียกได้ว่า Astonit นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองแล้ว Astonit นะคุณผู้ชมค่ะเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษด้วยนะคะและเป็นแบรนด์นะคะที่ป้องกันนะคะคุณผู้ชมในการแพ้หรืออะไรต่างๆด้วยนะคุณและที่สำคัญวันนี้นะคะเรามาเป็นป๊อปอัพแวลูค่ะในราคานาทีทองนะจ๊ะรหัสสินค้า127153ราคารวมแล้วเนี่ยปกติทั้งหมดทั้งเซตนี้นะคะ 1,420 บาทค่ะนาทีทองที่เราจัดให้นะคะ990บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณจะได้รับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะทำความสะอาดสุขภัณฑ์และห้องน้ำผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดพื้นนะคะคุณผู้ชมหรือนะคะพื้นที่เป็นพื้นไม้หรือจะเป็นโต๊ะไม้นะคะอันนี้จะเพิ่มความเงามากๆเลยทีเดียวค่ะและยังไม่พอนะคะเราก็ยังมีแบบครีมและแบบผงพร้อมกับผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะให้คุณไปด้วยอีก2ผืนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนาทีทองวันนี้990บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ช่วยทุ่นเวลาที่คุณทำความสะอาดที่บ้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแคสนุกชยารัตน์ณลำปางนะคะคุณผู้ชมค่ะชั่วโมงนี้นะคะเรามาเข้ามาทำความสะอาดกันหน่อยและวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์จาก Astonit ค่ะที่นำมาฝากกันด้วยคนที่เขานำเข้ามานะคะกับ Astonit เลยเดี๋ยวขอต้อนรับก่อนเลยค่ะสำหรับพี่เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ยังผู้ชมมาเจอพี่บ่อยเจอน้องไม่บ่อยแต่พี่มาบ่อยหนูอยู่ทุกวันทุกวันใช่ไหมใช่อยู่ทุกวันอ่ะพี่เอ๋ต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้ Astonit นะคะคุณหลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเปิดมาจริงๆ Astonit เรามีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปใช่ครับนะคะเพราะพี่เอ๋เป็นคนนำเข้าแล้วมันเป็นแบรนด์อะไรฮะแบรนด์จากแบรนด์จากอังกฤษอังกฤษนะครับเป็นต้นตำรับจากอังกฤษเลยนะครับ 100% นะครับไม่มีการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็นี่คือโรงงานการผลิตนะครับอันนี้พี่ไปถ่ายเองเหรอเราให้ทางต่างประเทศเขาส่งมาให้เรานะยังไม่มีโอกาสได้ไปนะตอนนี้คือขั้นตอนการผลิตจริงๆเนี่ยแบรนด์นี้มันมีประมาณ50ปีแล้วค่ะนะครับแล้วก็ส่งออกไป60ประเทศทั่วโลกโอ้นี่คือเป็นสิ่งการันตีว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงคงไม่อยู่มาเป็น10ปีนี่ซึ่งคุณผู้ชมค่ะในทุกๆผลิตภัณฑ์ในทุกๆลายผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะคุณเขาจะคอนเซิร์นถึงแบบอาการการแพ้การโดนการไหม้การเบิร์นใช่ครับใช่ไหมคะเขาจะดูแลถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรามานาทีทองพี่เอ๋อนาทีทองครับราคา990บาทพี่เอ๋จัดเต็มไม่ใช่แบบขวดเล็กๆนะคะคุณผู้ชมค่ะขวดใหญ่กว่าเดิมขวดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะเซตนี้7ชิ้นนะคะคุณผู้ชมมีจำนวนจำกัดไหมมีจำกัดครับจำนวนจำกัดค่ะ02-1234-999นะคะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันวันนี้ที่พี่เอจัดให้นั่นคือตัวแรกเลยอันนี้คือรสยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ตัวนี้คือน้องนุ๊กยังไม่เคยเห็นยังนะฮะจริงๆก็ขายกับช็อปชาแนลมาได้สักพักหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นตัวสเปรย์แบบโฟมนะครับเป็นตัวบาร์ดูมนะครับท่านผู้ชมนะตัวทำความสะอาดในห้องน้ำนะกลิ่นจะหอมสดชื่นมากๆจะเป็นแบบโฟมอ่อนๆนะครับก็จะคาบตะกันห้องน้ำต่างๆของเราอ่างน้ำก๊อกน้ำสุขภัณฑ์ฝักบัวกระจกทำได้หมดเลยอ๋อที่มันเป็นข้ามน้ำหรืออะไรใดๆอันนี้ออกหมดเลยเหรอถูกต้องครับนะครับแล้วมันจะกลับความสดชื่นกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่เราจะให้เพิ่มเติมหลายๆคนก็ชอบตัวนี้คือตัวน้ำยาทำความสะอาดไปผสมกับน้ำนะครับก็จะประหยัดเพิ่มเติมตัวนี้ทำความสะอาดในส่วนของพวกพื้นไม้พื้นกระเบื้องหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นโต๊ะกินข้าวเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ต่างๆตู้เสื้อผ้าตัวนี้ผสมกับน้ำเพราะประหยัดมากขึ้นกลิ่นจะออกหอมแบบกลิ่นมะลิครับน้องนุ๊กนะครับคนไทยชอบอันนี้รับไป2เลยใช่ครับได้ไปถึง2ขวดแบบนี้ถูกต้องครับนะคะคุณผู้ชมแล้วมาตรงนี้นิดนึงอ๋อนี่คือแพ็กเกจใหม่ใช่ครับนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นทำความสะอาดแบบครีมนะคะคุณผู้ชมขานี่เลยนี่จะเป็นเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมเนื้อครีมนี่คือตรงไหนได้บ้างคะตัวนี้คือกระจัดคราบสกปรกที่มันเป็นฝังแน่นๆรอยไหม้ที่เกิดจากพวกกระทะพวกจากการทำกับข้าวเตาแก๊สอะไรพวกนี้หม้อดำใช่ไหมหม้อดำถูกต้องได้ถูกต้องครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นตัวนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่เหมือนกันแต่ใหม่มา 2-3 ปีแล้วเป็นตัวแบบผ
งนะครับชื่อว่าตัวคัพคีนนะครับตัวนี้คือไม่ต้องฉีดไม่ต้องเช็ดไม่ต้องขัดใช้กับน้ำร้อนใช้ตัวนี้ตัวเดียวที่ใช้กับน้ำร้อนเป็นแบบคือคุณผู้ชมอันนี้ดีมากเลยอ่ะดูเราไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านี่คือเลิฟมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เลิฟมากๆคือท่อตันครับอันนี้พูดเลยท่อตันนะคะหรือว่าแบบว่าโถสุขภัณฑ์อ่ะตันหรืออะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เลยคือดีมากงงนะคะแล้วก็ท่อแบบอ่างล้างจานหรืออะไรใดๆนะคะทำความสะอาดกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณมันไปกันหมดเลยนะไม่ใช่แค่ความสะอาดอย่างเดียวกลิ่นก็ไปด้วยนะถูกต้องครับนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาใช้อะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้นะคะเซตนี้นะคะคุณผู้ชมปกติ 1,420 บาทไปที่ห้างไม่ได้ราคานี้เนาะพี่เอใช่ครับนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยค่ะนาทีทองในชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะ990บาทค่ะไม่จำกัดเซตด้วยนะคุณผู้ชม02-1234-999และเรายังแถมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้กับคุณด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในแฮกการทำความสะอาดอันแรกเลยอันแรกนะคะคุณผู้ชมขาคือถ้าเป็นปกติแล้วอะในห้องน้ำอย่างเงี้ยเราเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะพี่อันนี้ทำความสะอาดเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเดี๋ยวเราจะมาดูมันจะเป็นเหมือนน้ำโฟมใช่ไหมคะใช่ครับทำความสะอาดเนี้ยทำความสะอาดพื้นห้องน้ำได้ไหมคะพื้นห้องน้ำตามร่องยาแนวที่มันมีขอบดำๆหรืออะไรโอเคได้พื้นห้องน้ำหรือผนังห้องน้ำนะฮะก็คือส่วนที่มันอยู่ห้องน้ำนะฮะก็ทำความสะอาดได้หมดแล้วที่สำคัญคือไม่กัดเรื่องของยาแนวหลายคนนะครับใช้พวกน้ำยาความสะอาดนะฮะฉีดแล้วก็ต้องปิดประตูห้องน้ำเพราะอยู่ไม่ได้แล้วก็คันทั้งหมดเลยนะฮะแอทูนิกตัวนี้นะคือตอบโจทย์นะครับที่จะสามารถทำความสะอาดให้ห้องน้ำของคุณนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ในส่วนของร่องยาแนวมันกุก่อนด้วยเหมือนกันอันนี้คุณผู้ชมเพราะว่ามันมีแบรนด์นะคะที่ตามทั่วไปดีซื้อในท้องตลาดนะคุณผู้ชมเวลาเทลงไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขันหนึ่งคือความแรงโดนผิวและคันนุ๊กเป็นนะคะโดนผิวและคันสองคือมันกัดก่อนยาแนวถูกต้องถ้าเราอ่ะทิ้งเขาไว้นานสักพักอย่างเงี้ยยาแนวหลุดออกมาเป็นเม็ดเป็นก้อนๆเลยนะโอ้นี่กระเบื้องก็หลุดตามมาด้วยใช่คุณผู้ชมแต่อันนี้คือไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะอันนี้ทดสอบในส่วนของอ่างล้างหน้าครับคือเนี่ยคือเราปล่อยให้มันเถอะขนาดนี้เลยหลายเดือนเลยคือนานมากจริงตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเรื่องของการล็อกปิดเปิดนะครับถ้าปิดอันนี้คือปิดอยู่จะกดไม่ลงค่ะนี่นะครับจะกดไม่ลงจะใช้งานก็กดปุ๊บแล้วก็ฉีดเป็นแบบนี้ฉีดแค่นี้เลยเหรอคะใช่ครับเราต้องแบบฉีดน้ำมีน้ำมีอะไรก่อนหน้านี้ไหมคะไม่ต้องครับแล้วฉีดทิ้งไว้ค่ะแล้วทิ้งไว้นานไหมคะพี่เอ๋ก็แล้วแต่ความสกปรกนะฮะแล้วแต่ความสกปรกของห้องน้ำของภาชนะในห้องน้ำของเราครับน้องนุ๊กและที่สำคัญทดสอบให้ดูเลยอันนี้โดนมือได้ไม่เป็นไรคือขอย้ำนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทวารในท้องตลาดมันมีเยอะแยะมากมายนะแต่มันมีไม่กี่ยี่ห้อหรอกครับที่มันปลอดภัยค่ะนะครับแต่ก็ทำความสะอาดได้ดีคุณผู้ชมอันนี้พี่เอแค่ฉีดคุณผู้ชมขาดูได้เลยเนี่ยค่ะสำหรับความสิ่งสกปรกนะคะคุณผู้ชมขาเขาเนี่ยจะถูกดูดออกไปเอามือค้างไว้นะกระป๋องฟังไว้เอามือค้างไว้ก่อนกีดนะเอามือค้างไว้ก่อนเขาฉีดฉันอันนี้คือเป็นคนที่ผิวอ่อนโยนใช่ไหมผิวแพ้ง่ายโอเคคือเป็นคนผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวมาดูกันนะคุณผู้ชมแต่นี่คือให้ดูเลยว่านี่แค่ฉีดนี่แค่ฉีดคุณผู้ชมแค่ฉีดนี่คราบคือไหลแล้วยังไม่ได้ใช้น้ำล้างหรืออะไรใดๆใช่ครับเวอร์ชันนี้เป็นแค่ฉีดแล้วก็เช็ดนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดนะครับค่ะนี่ว้าวนี่คุณผู้ชมคุยแค่เช็ดแค่นั้นเองครับนี่ครับอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ฝักบัวนะครับค่ะนี่มีอะไรอีกตรงแบบว่านุ๊กอ่ะมีปัญหาตรงกระจกกันห้องน้ำใช่กระจกห้องน้ำผนังห้องน้ำที่นุ๊กมีปัญหาตรงที่แบบก๊อกน้ำอย่างเงี้ยพี่เอ๋พวกแบบก๊อกน้ำอย่างเงี้ยที่มันเป็นคราบน้ำอันนี้ออกไหมนี่ออกครับถูกต้องครับเป็นไงครับแล้วคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาคือในทีวีเนี่ยดูเห็นแต่ภาพเห็นแต่วิดีโอแต่ไม่มีเรื่องของอะไรนะความหอมกลิ่นแต่นี่คือกลิ่นนี่คือหอมแบบสดชื่นเหมือนหอมสีตางหอมมะนาวอ่ะหอมแบบสดชื่นนะคะคุณผู้ชมหอมแบบสดชื่นแล้วคุณผู้ชมนี่หนูเอามือสามารถเอามือแบบลูบให้ดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาว่ามันมีความสะอาดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมือนุ๊กนี่คือไม่มีแบบคราบสกปรกเลยแต่ปกติแล้วเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาคุณแค่ใช้แบบฟองน้ำถูหรือว่าใช้น้ำล้างแค่นี้ก็ออกแล้วอีกรอบนึงถูกต้องครับแค่นั้นเอง
คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาข้อดีของเขานะคะคือคนที่บางคนเนี่ยนุกเป็นคนที่แต่งหน้าทุกวันล้างมันจะมีคราบเครื่องสำอางครับเครื่องสำอางต่างๆมันจะมีคราบติดนะคุณผู้ชมขาสำหรับอ่างน้ำหรืออะไรใดๆอันนี้ก็ล้างออกได้เลยถูกต้องครับคุณผู้ชมคืออยู่ห้องน้ำเนี่ยคุณทำความสะอาดเสร็จปุ๊บคุณก็ใช้แบบฝักบัวใช้อะไรฉีดได้เลยนะครับและเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคราบนะคะคุณผู้ชมที่เป็นคราบแบบว่าจากกระจกคราบน้ำต่างๆมาดูซิว่ามันจะทำความสะอาดได้ไหมเนาะพี่เอเนาะนะคะคุณผู้ชมขานี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้คุณผู้ชมนี่ทีมงานของเรานะคะยกกระจกมาให้เราแล้วเรียบร้อยทางด้านหน้าเลยนี่คือเอาจริงแล้วคุณผู้ชมอันนี้เป็นคราบนะคะคุณปกติแล้วมันจะเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันจะเป็นคราบแบบนี้แต่นี่เราแค่ทำสีให้ดูนะคะคือมันแค่น้ำไม่มีสีแค่นั้นเองคือเราปล่อยให้มันทิ้งไว้ให้มันหนักกว่าคราบตะกันในห้องน้ำของคุณอีกด้วยซ้ำนะฮะเราปล่อยไว้ 2-3 เดือนเลยปกติห้องน้ำกระจกห้องน้ำแต่ละบ้านไม่ได้เขินขนาดนี้หรอกนะฮะอันนี้เราทดสอบให้ดูเราช่วยกันนะได้หนูฉีดนี่ด้านไหนด้านนี้แล้วกันด้านนี้ฉีดตรงนี้เลยนะครับนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมขาด้วยสเปรย์ของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้พูดเลยว่าตัวสเปรย์เนี่ยเวลาที่ฉีดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นโฟมอัตโนมัติเลยเนาะพี่เอกใช่ครับแต่จริงเนี่ยในขวดเนี้ยนะคะคุณผู้ชมขามันเป็นน้ำเนาะใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแล้วมันกลิ่นดีมากเลยนะมันเป็นโฟมเนี่ยมันทำให้ประหยัดด้วยครับพี่เอาแค่บางส่วนนี่คุณผู้ชมโอเคพอแล้วครับนี่คุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะนี่คุณผู้ชมวู้วเดี๋ยวพี่ครับแล้วขวดที่เราให้ไปเนี่ยคือขนาดขวด7ไม่ขวดเล็กนะ750 ml นะนะครับขวดใหญ่แล้วคุณผู้ชมขาด้วยขวดไซส์นี้นะคะคุณผู้ชมล้างคราบหนักๆได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับถูกต้องครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมขาเนี่ยพอเช็ดออกมาแล้วนะคะวู้เอาแค่บางส่วนแล้วกันนี่นะครับโอ้โหฟังนิดบ้างคือเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นหน้าฉีดแล้วก็เช็ดแล้วก็ปลอดภัยนี่คุณไม่กัดก่อนภาชนะของคุณอุ้ยดีมากเลยแล้วก็กระจกหรืออะไรใดๆก็อยู่เหมือนเดิมใช่ครับหรือท่านของนุกอะสมมติอะบางคนเนี่ยใช้แบบเครื่องเป็นทองเหลืองบ้างที่แบบมันเป็นก๊อกทองเหลืองเป็นก๊อกสแตนเลสหรือเป็นก๊อกอะไรดีๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็คือเขาจะถนอมผลิตภัณฑ์ของเราไหมคะถูกต้องครับไม่กัดก่อนไม่กัดก่อนภาชนะของเรานะครับไม่กัดก่อนมือของเราด้วยและที่สำคัญชาล้างออกไปเนี่ยไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับน้องนุ๊กคราบแบบคุณอันนี้มันจะมีพวกคราบแบบว่าคราบสิ่งสกปรกคราบดำๆตามก๊อกตามอะไรอย่างนี้อันนี้ออกไหมคราบน้ำมีไหมเวลาที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาบน้ำฝักบัวมันจะมีคราบน้ำติดฝักบัวถูกต้องครับนั่นแหละออกไหมถูกต้องเลยครับเนี่ยตัวนี้คือตัวตอบโจทย์ที่จะไปทำขนาดในส่วนของคราบที่น้องนุ๊กถามเมื่อกี้นี้นี่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะแค่ฉีดนะคะเราก็ทำความสะอาดได้เลยแล้วกระจกก็กระจกแบบถ้าเราไม่มีคราบน้ำเฉยๆอย่างเงี้ยเป็นกระจกบ้านหรือว่าเป็นกระจกเขาเรียกว่าอะไรกระจกระเบียงอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมได้ครับผมมันอาจจะโดนจากฝนสาดเข้ามาอะไรที่เกิดจากคราบตะกันนั้นนุกใช้ได้ถูกต้องครับโอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมเรียกได้ว่านะคะทำความสะอาดนะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภัณฑ์หรืออะไรใดๆนะคะได้หมดเลยนะคุณผู้ชมค่ะ02-1234-999วันนี้นาทีทองนะคะคุณผู้ชม990บาทนะคะจะบอกเลยว่าคราบสิ่งสกปรกนะคุณผู้ชมแค่เราฉีดลงไปนะคะแล้วเราใช้ผ้าเช็ดนะคะคราบต่างๆคราบมันความมันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จะหมดไปเลยนะคุณผู้ชมขานี่เห็นไหมอุ้ยอันนี้บางคนเป็นเนี่ยคราบข้างๆอย่างเงี้ยคราบตามร่องยาแนวอย่างเงี้ยพี่ได้ไหมครับตามร่องยาเนี่ยตามขอบต่างๆเพราะบางคนแบบไม่มีเวลาที่จะไปขัดเป็นพวกสบู่พวกอะไรอย่างเงี้ยก็ออกหมดใช่ครับก็คืออันนี้ก็คือฉีดแล้วก็เช็ดแค่นั้นนะครับอะไรที่ไม่อยู่ในห้องน้ำครับน้องนุ๊กนะครับกระจกฝักบัวนะครับสุขภัณฑ์ชักโครกต่างๆของเราอันนี้คือได้หมดเลยนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ที่สำคัญไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งสารตกค้างหรืออะไรใดๆไว้ให้เราเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเรียกว่าปลอดภัยนะคุณผู้ชมขาในการใช้งานด้วยนะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เนี่ยทุกส่วนเลยนะคะที่เป็นในห้องน้ำพื้นห้องน้ำก็ได้
นะคะคุณผู้ชมขาขอบอ่างหรืออะไรใดๆนะคุณอันเนี้ยนะคะจัดไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมแค่ขวดนี้ขวดเดียวก็คุ้มแล้วนะเอาจริงอันนี้ขวดเดียวก่อนเออนะขวดเดียวก่อนขวดเดียว750 ml ใช่ไม่ใช่เล็กๆนะอันนี้ใช้ได้นานเลยนะคือถ้าใครเนี่ยทิ้งคราบในห้องน้ำแบบว่าโอ้โหสมบุกสมบันจริงๆ1ขวดเอาอยู่นะใช่ไหมถูกต้องครับ1ขวดนี่คือเอาอยู่เลยนะคุณผู้ชมใครอยากได้มากกว่า1ขวดก็ต้องซื้อ2เซตนะคุณผู้ชมขาแต่บอกเลยว่านะคะราคาเนี่ย990บาทคุณไม่ได้แค่สำหรับที่ทำความสะอาดห้องโอ้โหวิดีจังเลยอ่ะภาพออกเลยอ่ะแล้วที่สำคัญเราแถมผ้าไมโครไฟเบอร์ไปให้ด้วยอีก2ผืนนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้เช็ดอะไรผสมได้เลยถูกต้องครับนะคะคุณผู้ชมผ้าไมโครไฟเบอร์นี่ดีนะเวลาเช็ดน่ะมันจะไม่มีคราบฝุ่นคราบขุ่นคราบอะไรนะคะคุณผู้ชมขาอู้เงาอุ้ยกระเบื้องเงาเลยอ่ะคุณนี่ค่ะอู้คุณผู้ชมเห็นไหมคือการทำความสะอาดนี่คือล้นแบบว่าไม่ต้องมานั่งขัดจนเหนื่อยนะเอาจริงนะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะหน้าที่ทองค่ะ990บาทราสิงหา127153นะจ๊ะคุณผู้ชมขาแล้วก็โปรดิวเซอร์นะคะทางด้านในทีมงานแจ้งมาบอกแล้วนะคะคุณผู้ชม40เซตสุดท้ายพี่เอเอามาฝากน้อยนิดมากๆนะคะคุณผู้ชมขานาทีทองเรามีของน้อยเพราะเราลดเยอะครับผมนะคุณผู้ชมคะสำหรับชั่วโมงนี้นั่นเองมาพี่เออันนั้นแค่ตัวแรกตัวแรกนะครับว้าวๆกันขนาดนี้หลายคนรออยู่มาตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ไป2ขวด2ขวดนะครับเป็นน้ำยาถูตัวนี้นะครับขวด1ลิตรนะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะเป็นไปผสมกับน้ำเปล่าๆนะครับทำอาดในส่วนของพวกพื้นไม้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับพื้นกระเบื้องพื้นปาเก้พื้นเสื่อน้ำมันได้หมดเลยผสมกับน้ำนะครับวิธีการผสมก็คือ1ฝาต่อน้ำ 2.5 ลิตรตัวนี้ไม่เป็นอันตรายเหมือนกันก็คือ1ฝาต่อ1ถังใช่ครับน้ำ1ถังก็1ฝา1ฝานี่อันนี้ให้2ฝาเลยเพราะว่าน้ำเรามีเยอะกว่า1ถังก็คือเกือบเต็มถังตัวนี้นะครับก็คือใช้ทำความสะอาดนะครับโอเคแล้วก็คุณผู้ชมค่ะทำความสะอาดเนี่ยพอเราใส่น้ำยาลงไปในน้ำแล้วพี่เอ๊นุขอถามหน่อยนิดนึงมันต้องล้างน้ำออกอีกไหมมันต้องถูน้ำอีกรอบนึงไหมถูได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ถูได้ไหมแนะนำให้ถูอีกรอบนึงนะครับนี่ก็คือถูทำความสะอาดแต่ไม่ห่วงว่ามันจะมีสารเคมีตกค้างเพราะแอตมิกทุกตัวไม่ได้ทำมาจากสารเคมีใดๆใครที่เลี้ยงเด็กเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์อะไรอยู่นะไม่ต้องห่วงแล้วก็พวกแบบว่าพวกเชื้อโรคเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมันช่วยทำความสะอาดไปด้วยไหมก็ถ้าพื้นสะอาดแล้วแหละเชื้อโรคมันก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับโอเคนี่คือในสตูดิโอเป็นพื้นปาเก้คือแล้วก็สำหรับตัวน้ำยาอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเขาจะมีคุณสมบัติทำความสะอาดพื้นและยิ่งเป็นพื้นไม้พื้นปาเก้พื้นอะไรใดๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมใช่ครับเคลือบเงาด้วยรักษาหน้าพื้นผิวไม้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมขออนุญาตที่บ้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นความเงาไหมคะคุณผู้ชมขานี่นะคะคุณเห็นความเงาไหมคะคุณผู้ชมขาสำหรับพื้นเลยที่เป็นกระจกนะคะสะท้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขานี่คุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราเช็ดเนี่ยเราอาจจะเช็ดเขาหนึ่งรอบนะคะพี่แอนนี่ทำลายนุ่นทั้งรอบแล้วนะคะแล้วก็เราอาจจะเช็ดด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบและนี้นะคุณผู้ชมพวกคราบแป้งพวกสิ่งสกปรกต่างๆมันต้องถูแล้วบางทีเราถูแล้วอย่างเงี้ยผ้ามันก็เก็บแป้งแล้วถูแล้วมันไม่สะอาดแต่อันนี้คือคุณผู้ชมมันก็จะทำความสะอาดด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเคลือบเงาด้วยถ้าเป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครับได้ไหมได้ครับตู้นะคะคุณผู้ชมก็คือผสมแล้วก็เช็ดได้นะคะเขาจะเหมือนแบบเคลือบเงาไปในตัวใช่ครับนะคะคุณผู้ชมพวกตู้ไม้พวกอะไรใดๆนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับข้อดีของเขาและนี่นะคะพื้นเงาขนาดนี้และนี่คือโชว์ให้ดูว่าฝั่งที่เช็ดกับฝั่งที่ไม่เช็ดเพราะฉะนั้นแล้วถูได้พื้นอะไรได้บ้างกระเบื้องนะครับพื้นบันไดพื้นไม้นะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญกลิ่นเป็นไงกลิ่นหอมมากอันนี้กลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมทั้งสตูดิโอเลยซึ่งในกลิ่นที่เป็นโฟมสำหรับใช้ในห้องน้ำเขาจะกลิ่นเหมือนหอมแบบพวกแบบมะนาวซีตัสพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันหอมแบบสดชื่นแต่อันนี้คือกลิ่นหอมเขาจะกลิ่นหอมแบบดอกไม้ดอกไม้หน่อยอะพี่ถูกต้องครับเป็นมะลิคือเป็นเหมาะกับคนไทยแล้วก็คุณละกลิ่นไม่ฉุนนะคุณผู้ชมขานี่ทำความสะอาดคือถ้าสมมติว่าคุณจะถูรอบเดียวก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยแบบเอ้ยขออีกรอบนึงละกัน2รอบอันเนี้ยเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความสะดวกเนาะพี่เอ๋เนาะนี่คุณผู้ชมตอนนี้นะคะไม่ถึง40เซตสุดท้ายแล้ว990บาทค่ะหน้าที่ทองของเรานะคะราสิงหา127153นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาถูพื้น
นะคะคุณผู้ชมดีมากที่สุดก็คือพื้นไม้ครับนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ยิ่งเป็นตู้ไม้เช็ดตู้ไม้ได้ใครมีตู้ไม้บ้านมีตู้ไม้เยอะนะเขาก็จะช่วยทำให้โซฟาไม้โซฟาไม้ช่วยทำให้แบบไม้เขาเงาขึ้นแล้วก็คุณผู้ชมขามันทำเขาเรียกว่าไงนะรักษาผูกก่อนของไม้ใช่ครับลดการเรื่องของการแบบไม้เนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานมันจะสิกมันจะสดอะไรก็ว่าไปถ้าไม่เราไม่ถนอมเขาเนี่ยมันก็จะแตกใช่ก็กลับคืนมาไม่ได้นี่นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมแล้วในเซตนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำสุขภัณฑ์ต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราก็มีทำความสะอาดพื้นนี่ให้ไป2ขวดเลยนะคะคุณผู้ชมและยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมคะในเซตนี้เรายังมีค่ะตัวขายดีของแอสโทนิดเลยทั้งชนิดผงนะคะ1กระปุกและชนิดครีมนะคะอีก1นะคะนำไปฝากกันด้วยในเซตนี้นะคุณผู้ชมทั้งหมด7ชิ้นในราคา990บาทโอ้โหคุ้มมากเลยอ่ะหารออกมาแล้วอ่ะตกชิ้นละเท่าไหร่141พี่ได้กำไรยังฮะได้นิดหน่อยแต่วันนี้นันทีทองไงก็นิดหน่อยนี่คุณผู้ชมนี่ได้ค่ารถกลับบ้านมั้ยได้อยู่นะฮะครับมาตัวต่อไปดีกว่านั่นเขาเรียกว่าแบบนาทีทองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยเรานำมาฝากในราคาที่เราไม่เคยลดที่ไหนเลยครับแล้วเราไม่เคยจัดเซตนี้ที่ไหนเราเคยจัดเซต990แต่ของไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับน้องนุ๊กอันนี้เยอะสุดใช่ครับถูกต้องครับนี่นะโอเคตัวต่อไปตัวนี้คือขายมา4ปี5ปีแล้วนะครับชื่อว่าตัวคัพคลีนตัวแบบผงนะฮะตัวนี้ทำความสะอาดเกี่ยวกับพวกอะไรที่เราไม่สามารถเข้าไปฉีดได้ขัดได้นะฮะเป็นการน้ำชาเป็นกระบอกน้ำหรือถังเครื่องซักผ้าท่อน้ำอุดตันนะครับตัวนี้คือทูอินวันทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยอ๋อตัวนี้ฆ่าเชื้อโรคด้วยใช่ครับแล้วคุณไม่ต้องล้างนะคะผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเพิ่มแล้วใช่ครับก็คือสามารถล้างแล้วก็เทได้เลยถูกต้องครับนะคะคุณผู้ชมขาแล้วคุณผู้ชมตัวนี้นะคะข้อดีของผงคือใช้แบบอเนกประสงค์มากคุณผู้ชมเอาดีๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะห้องน้ำนุกอะชักโครกอะกดไม่ลงนุกเอาผงเทลงเลยนะเทลงเลยนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ใช้น้ำร้อนตามนะคะหรือนะคะคุณผู้ชมท่อที่มันแบบมันจะมีกลิ่นอาหารท่อล้างซิงล้างจานไขมันมันจะมีพวกไขมันและกลิ่นอาหารนะคุณผู้ชมเทอันนี้ลงไปเลยอันนี้พูดจริงอันนี้ใช้จริงครับนะคุณผู้ชมเอาจริงนะเครื่องซักผ้าเนี่ยโด่งดังมากๆสำหรับผงนะครับไม่ค่อยใช้กับเครื่องซักผ้าเพราะว่าคิดว่าเครื่องซักผ้าตัวเองสะอาดแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องใช้หรือยังนะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าทำความสะอาดง่ายมากกับใช้อันนี้พี่ตะแกรงที่ดูดควันนะตะแกรงที่ดูดควันในคอนโดใช่แล้วเวลามันเป็นตะแกรงอย่างเงี้ยคือคุณเคยทำความสะอาดนะแล้วก็มันบาดมืออ่ะนี่อุ้ยมันเป็นฟองนี้เลยเอาไปแช่แล้วแบบเนี้ยแล้วให้เขาทำความสะอาดคุณผู้ชมครับเราต้องทำอะไรไหมขัดอะไรไหมไม่ต้องขัดแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับความสกปรกอาจจะทำหนึ่งรอบหรือสองรอบก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้10 นาที 15 นาทีแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าเนี่ยคือกลิ่น คุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตนิดนึงผงหรืออะไรต่างๆสัมผัสด้วยมือได้นะคะคุณผู้ชมขานี่อันนี้จะโชว์ให้ดูผงหรืออะไรต่างๆสัมผัสด้วยมือได้กลิ่นหรืออะไรต่างๆนะคะคุณผู้ชมขาโดนจมูกสูดดมได้นะคะและควันที่คุณเห็นอันนี้เป็นควันน้ำร้อนนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นควันเพราะว่าน้ำที่เราใส่ไปก็คือเป็นน้ำร้อนนะคะคุณผู้ชมขาแล้วผงฟูออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาไม่ต้องห่วงเลยอันนี้นุ๊กเอาไปล้างไม่มีอันตรายใดๆนะครับนุ๊กเอาไปล้างไอ้กระทะหมูกระทะอ่ะครับเอาไปแช่ไอ้หมูกระทะด้วยอ่ะกระทะหมูกระทะใช่ใช่ไหมขี้เกียจขัดใช่ไหมใช่ขี้เกียจขัดโอ้ยแล้วมันดีมากเลยนะอันนี้พูดเลยไอ้ความมันหรืออะไรข้ามมันนี่คือแบบวู้อย่างนี้เลยอ่ะเออนะคะคุณสบายมากเลยนะนี่ก็คือแล้วแต่ภาชนะที่คุณไปใช้แต่คนไทยที่ชอบเป็นพิเศษก็คืออย่างที่น้องนุ๊กบอกก็คือตัวถังเครื่องซักผ้าถังเครื่องซักผ้าถังเครื่องซักผ้านะฮะก็คือแต่ละบ้านเนี่ยมันมี1ถัง2ถังอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าความสกปรกมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเราไม่สามารถแกะถังดูได้นี่และอย่างนึงคือเขาตัวฆ่าเชื้อโรคด้วยครับอันนี้นี่ฟูแล้วอันนี้ฟูแล้วคุณผู้ชมเราจะใส่เยอะปริมาณเยอะแค่ไหนอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับภาชนะมันใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คุณผู้ชมนี่ค่ะคุณแล้วเราต้องใช้เป็นน้ำร้อนนะคะดีตัวนี้ตัวเดียวที่ใช้ร่วมกับน้ำร้อนนะครับดีที่สุดนะครับจริงจริงเฮ้ยจริงพูดจริงเลยค่าพวกไขมันค่าอะไรใดๆอย่างนี้นี่คือดีมากแล้วกลิ่นที่เราได้กลับคืนมาคือมันกลิ่นสะอาดอ่ะในส่วนของถังเครื่องซักผ้านะฮะอาจจะต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยเพราะตัวภาชนะถังท่ามันใหญ่นะถ้าคืออันก็แนะนำว่าถังไม่ถึง10กิโลเนี่ยใช้ครึ่งกระปุกแต่ถ้าเลย10กิโล1กระปุกเลยเต็มๆหมดเลยอ๋อใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่อันนี้แบบโชว์ให้ดูเลยนะคะคุณผู้ชมขาเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นฝาบนเนาะนะคะคุณผู้ชมอุ้ยแล้วไอ้พวกสิ่งสกปรกอันนี้มันมาจากไหนอ่ะพี่ก็เรามองไม่เห็นนะมันจะอยู่รอบถังของเราอะครับอันแล้วมันมี
ความมันด้วยนะใช่ครับถูกต้องครับเพราะเสื้อผ้าเราก็อาจจะไปเจอแบบอยู่ในคงในครัวอะไรพวกนี้ความมันก็เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันครับอ๋อนี่คุณผู้ชมนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือคุณผู้ชมคะสำหรับแบบชนิดผงนี่นะคุณมันจะแบบว่าไม่หมดนี่อันนี้เห็นไหมเขาเอาไว้ในท่ออันนี้พูดเลยอันนี้นุ๊กนี่พูดเลยว่าชอบมากท่อน้ำตันหรืออะไรใดๆเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้ะคุณผู้ชมขาแล้วชอบตรงที่ว่าความมันหรืออะไรใดๆลงไปด้วยอ่ะมันจะช่วยดูแลตรงนั้นด้วยนี่ถูกต้องครับนะคะอ่ะนาทีทองนะคะ990บาทมาดูรีวิวกันหน่อยดีไหมได้ครับได้ครับมีรีวิวไหมนะสำหรับอันนี้มีคนรีวิวค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่ะ021234999นะคะคุณผู้ชมขารีบช้อปปิ้งเลยอันนี้เขาพูดว่าอะไรเนี่ยใช้แอทนิกล้างถังเครื่องซักผ้าเงาเหมือนซื้อใหม่ใช่ครับโอ้โหนี่ว้าวอันนี้คือสิ่งสกปรกที่ออกมาเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันทำอะไรอ่ะมันอยู่ในถังเสื้อผ้าเราอย่างที่บอกคือไม่เห็นแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยสังเกตได้นะว่าเราซักเสื้อผ้าแล้วทำไมเสื้อผ้ามันไม่หอมมันยังมีกลิ่นฉุนๆกลิ่นอับอยู่หรือใส่ละคันนั่นแหละคือถังเสื้อผ้าคุณสกปรกนะครับคุณควรทำความสะอาดประมาณสัก3เดือนครั้ง6เดือนครั้งแล้วแต่แล้ววิธีการทำความสะอาดทำยังไงถ้าเป็นฝาบนน่ะเราเทลงไปแล้วก็ใช้น้ำร้อนซักปกติถังเครื่องซักผ้าเนี่ยต้องดูว่ามีระบบทำน้ำร้อนหรือเปล่าถ้ามีน้ำร้อนก็ตั้งน้ำร้อนแล้วก็เทไอตัวแอทนิกลงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ปั่นด่วนของเขาเองก็ซับซักแบบด่วนใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็นฝาหน้าฝาหน้ามีระบบน้ำร้อนอยู่แล้วแต่ฝาบนไม่มีฝาบนก็คือเปิดน้ำเย็นลงไปก่อนแล้วก็อาจจะต้มน้ำใส่ไปอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ถังเครื่องซักผ้าคุณกลับมาใหม่แน่นอนแต่ฝาหน้าก็คือปรับเป็นระบบน้ำร้อนแล้วฝาหน้าคือใส่ตรงไหนอ่ะใส่ในช่องในส่วนของน้ำยาปรับผ้านุ่มตรงนั้นครับโอ้หูเฮ้ยทำหูคุณผู้ชมคาบไขมันเยอะมากจริงอ่ะครับเราไม่รู้เลยนะว่าแต่ละวันเราเจออะไรอ่ะยิ่งใครทำอาหารร้านอาหารหรืออะไรใดๆเนาะใช่ไหมคะพี่เอแต่อย่างนี้นะฮะวิธีการทำถังเครื่องซักผ้าที่ดีที่สุดเลยคือถอดถังออกมาแต่วันนี้คุณไม่สามารถถอดเองได้คุณต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาถอดครั้งหนึ่งก็500แล้วคุณจะช่วงนี้จะให้ใครเข้าแปลกหน้าเข้ามาถอดไหมก็ยังอ่ะยังไม่สะดวกแหละคุณก็ไปล้างถังเองนะฮะหรือบางครั้งท่อน้ำคุณอุดตันมีกระบอกน้ำชาอะไรพวกนี้คุณก็ไปสำรองไว้ก่อนถูกต้องตัวนี้ตัวเดียวสามารถใช้ได้กับหลายสิ่งมันอยู่ในเซตแล้วนะคะคุณผู้ชมขาได้ไป1กระปุกเลยและยังไม่หมดในเซตนี้นะคุณผู้ชมเรายังมีตัวครีมนะคะที่นำมาฝากกันด้วยซึ่งตัวครีมนี้คุณผู้ชมข้อดีของเขานะคะนุกเอาตัวครีมเนี่ยมาทำความสะอาดห้องครัวครับส่วนที่เป็นคราบต่างๆแล้วก็คราบที่มันแบบติดกับพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบอ่างน้ำอ่ะมันจะเป็นคราบแบบคราบอะไรต่างๆนุกก็เอามาเช็ดหมดเลยโอเคตัวนี้นะฮะตัวครีมเมื่อกี้นี้นะฮะตัวนี้นะแบบกระปุก450 ml เป็นเนื้อครีมขจัดคราบส่วนที่มันเป็นเกิดจากรอยไหม้ที่ฝังแน่นๆรอยไหม้เกิดจากตรงไหนได้บ้างครับน้องนุกเกิดจากในส่วนของที่เป็นพวกก้นกระทะหม้อเซรามิกนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวเตาแก๊สก็ตามนะฮะมีโอกาสเกิดได้หมดตัวนี้จะไปใช้ตัวสเปรย์ใช้ตัวน้ำสีชมพูหรือใช้คนละส่วนกันแยกกันอันนี้มันคราบหนักแล้วใช่ครับถูกต้องแบบครีมนี่คือคราบหนักแบบหนักสุดๆเลยใช่ครับเป็นเนื้อครีมแบบนี้ปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับปลอดภัยเหมือนเดิมป้ายแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเดิมโอเคได้เลยครับนี่นะคะคุณผู้ชมอ่ะนี่อ่ะลองตัวนี้ออกเป็นกลิ่นมะนาวค่ะนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปปล่อยแช่ทิ้งไว้กลิ่นหอมนะกลิ่นมันเลมอนเหมือนเดิมนะครับอ๋อตัวนี้ขัดเลยไม่ต้องแช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องตัวนี้ก็คือจะช่วยขัดเลยขัดลงไปนะครับนี่คุณผู้ชมอู้ครับคือใครจะเป็นในส่วนของสแตนเลสหรือกระจกหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็ใช้ตัวนี้ขัดหรือถ้าเป็นสแตนเลสก็อาจจะใช้ตัวผ้าไมโครเวฟที่เราให้ไปนะครับหรือจะเป็นพวกแบบไม่อยากให้เป็นขนแมวพวกกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องใช้แบบพวกฟองน้ำแข็งใช่ใช่ใช่ไม่ได้เลยเพราะมันจะเป็นรอยนะครับโอเคอ่ะนี่ขัดให้ดูบางส่วนแล้วกันเตาอันนี้อ่ะที่เขาเรียกว่าเตาอินเจคชันเหรอครับเตาอินเจคชันเตาฝังอะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นกระจกอะพี่อันนี้ใช้แบบได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยถูกต้องครับนี่พวกเตาไฟฟ้าหรืออะไรใดๆอ่ะคุณผู้ชมว้าวเนี่ยครับโอ้โหนี่แล้วอย่างโอ้ไม่มีข้าวมันเลยอ่ะครับไม่มีข้าวมันเหลือเลยอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยดีมากไม่มีข้าวมันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระทะเพิ่มเติมแล้วกันค่ะกระทะเนี่ยคือเราใช้สัมผัสอาหารโดยตรงนะครับ
โอเคเบิ้มความร้อนโดยตรงนี่หนูทำได้ไหมครับเดี๋ยวให้ทำได้นี่แหละครับนี่คุณผู้ชมก็คือขัดได้เลยแบบนี้ถูกต้องครับและที่สำคัญมันไม่กัดก่อนภาชนะของเราด้วยนี่คุณผู้ชมว้าวเฮ้ยนะครับไม่เป็นรอยคือเราไม่ต้องไปใช้ฝอยใช่ไหมถ้าเป็นคนใช้ฝอยมันจะเป็นรอยแช่ก่อนต้องแช่น้ำร้อนก่อนแล้วใช้ฝอยขัดอีกอะยังไงโอเคอยากทำอยากทำเอาทำเองเลยเอาเลยเอาคุณแม่สีเรือนก็คือถ้าปกติพวกบ้อพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แบบฟองน้ำเราใช้เยอะไหมพี่โอเคประมาณนั้นประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็ทำเลยใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาเลยนะเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยใช่ไหมนี่แล้วดูแบบดูนิ่มนวลมากเลยอะ อ้าวคนหลายคนอาจจะไม่ได้มีแรงเหมือนแบบพี่โอเคดีครับดีนี่นิ่มนวลไหมล่ะและที่สำคัญน้องนุ๊กก็ไม่ได้ใส่ถุงมือใช่อันนี้คือทดสอบความประสิทธิภาพเรื่องของการมันไม่กัดก่อนบนมือคนคือหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของการโดนแบบพวกนี้กัดมือว้าวเริ่มต้นขัดแบบเมื่อกี้ขัดเหมือนไม่มีแรงอะเนาะแต่ก็ขัดออกนะแต่ก็ออกนะเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้คือสีไม่ได้ตกนะเป็นลายสีของเขาอยู่แล้วนะฮะเป็นสีของเขาอยู่แล้วนี่แล้วนี่ก็คือเป็นลายของเขาอยู่แล้วถูกต้องครับนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหนี่ได้เลยเรียกได้ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมขานำมาฝากถึง7ชิ้นครับผ้าไมโครไฟเบอร์นี่คือ2ผืนเลยอันนี้เช็ดไมโครไฟเบอร์เมื่อกี้เช็ดแบบปื๊ดเดียวออกเลยนะคะคุณผู้ชมขาราคานะคะที่เราจัดให้นาทีทองเลยนะราคา990บาทค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำความสะอาดนะทั้งในห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ในสุขภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างอาบน้ำก๊อกน้ำหรืออะไรใดๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ความสะอาดพื้นนะคะยิ่งเป็นพื้นไม้นะคะจะยิ่งขึ้นเงาได้เป็นอย่างดีและไม่ใช่แค่พื้นไม้อย่างเดียวเช็ดตามโต๊ะตามต่างตามตู้ที่ยิ่งเป็นไม้นะคะก็จะยิ่งดีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคุณจะได้ชนิดผงนะคะไป1กระปุกแล้วก็ชนิดครีมไปอีก1กระปุกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขา02-1234-999ค่ะ990บาทนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากำไรนี่แทบจะไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วมีไม่ถึง40เซตสุดท้ายแล้วจ้า02-1234-999จ้ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาหลายคนนะคะอาจจะเปิดมาดูอาจจะไปเจอแบรนด์อย่างเงี้ยในห้างแพงกว่าใช่ครับพี่เอเป็นคนนำเข้าใช่ครับคือในห้างเนี่ยมีสินค้าไม่ได้ครบตามเซตนี้ด้วยครับน้องนุ๊กนะมีแค่บางรายการะนะครับคือห้างชั้นนำทั่วประเทศเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ราคานี้ด้วยเหมือนกันคือบางที่อันนี้ก็ไม่มีบางที่แบบนี้ก็ไม่มีนะคะคุณผู้ชมขาและที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้างนะคะราคาไม่เท่ากับเราแล้วเราราคาคุ้มกว่าแล้วและแบรนด์นี้พี่เอเป็นคนนำเข้ามีของก๊อปไหมพี่เอก๊อปมีนะครับแต่ว่าก็แพ็กเกจจิ้งจะไม่เป็นแบบนี้นะครับถามว่าทำไมถึงก๊อปจริงๆก๊อปมาเมื่อ4ปี5ปีแล้วครับน้องนุ๊กเพราะว่าสินค้าก็มันดีอ่ะคุณก็เลยอยากก๊อปนะถูกไหมฮะถูกไหมฮะแต่ว่าก๊อปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาเขาใส่สารอื่นๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้แบบมีใครมันมีหรือเปล่าแต่ว่าของแอสโทนิกนี่คือปลอดภัยใช่ครับไม่มีสารตกค้างก็ไม่ใช่แอสโทนิกครับมันเป็นชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นี่นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษเลยอังกฤษนะครับนำเข้ามาเลยเรานำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับ 100% นะครับมีเรื่องของอย.เรื่องอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยจะเอาสินค้าต่างประเทศพวกนี้มาขายนะครับนี่นะคะคุณผู้ชมขาเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมขาแต่ตอนนี้นะคะคุณเราจะมาดูกันว่าใครนะคะกำลังวางแผนที่จะทำความสะอาดนุ๊กพูดเลยว่ากำลังวางแผนทำความสะอาดห้องน้ำมาเป็นเดือนแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ขยับขยื่นที่จะทำความสะอาดสักทีนะคะวันนี้แหละคุณผู้ชมไอตัวแบบโฟมนี่แหละเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าหุ้ยมันใช้ได้ง่ายเพราะว่าคุณบางอย่างนะมันเป็นคราบหนักแล้วมันไม่ออกอ่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นคราบแบบว่าตามขอบต่างๆหรือคราบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามขอบที่มันเป็นน้ำทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันยากอะตรงนั้นน่ะคุณแต่อันนี้ก็คือสามารถใช้ฉีดแล้วก็ออกได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสะอาดนะฮะมีในส่วนของที่เป็นกระจกส่องหน้าเป็นในส่วนของผนังตามห้องน้ำหรือตามพื้นรวมถึงในส่วนของที่เป็นฝักบัวด้วยอันนี้คือจะได้คล่องน้องจะได้หายความคล่องใจแล้วที่ถามมาท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพด้วยดีไหมเดี๋ยวเราช่วยกันทำสะอาดเดี๋ยว
น้องนุ๊กทำความสะอาดในส่วนของตัวนี้แล้วกันกระเบื้องขอเป็นฝั่งนี้ใช่ขอเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้นะใช่ฝั่งนี้ใช่ไหมของพี่จะเป็นในส่วนของกระจกเหรอใช่ครับอันนี้กระเบื้องนะคุณผู้ชมคาบสบู่แชมพูนะคะคุณผู้ชมขาคาบอะไรอีกครีมนวดผมอะไรที่เป็นน้ำมันชะล้างมันกระเด็นออกมาครับนี่ตัวเราสะอาดแต่ห้องน้ำมันไม่สะอาดตามคาบมันนะคะสาร SLS หรืออะไรใดๆต่างๆนะคุณผู้ชมขานี่นะฮะฉีดไปเลยครับไม่เป็นไรโอ้นี่คุณโอ้โหนี่นะคะซึ่งเรายังไม่ได้แบบคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรเรายังไม่ได้เช็ดหรืออะไรนะเราแค่ฉีดครับฉีดเขาทิ้งไว้แล้วทิ้งไว้นานไหมคะพี่เอก็แล้วแต่ความสกปรกอ่ะพอแล้วครับเดี๋ยวน้องนุ๊กไปฉีดทำความสะอาดตัวนี้ต่อฝักบัวตัวนี้นะฝักบัวยกให้ดูครับคุณผู้ชมฝักบัวนี่เป็นโครเมียมราคาแพงคือเอาจริงอ่ะคุณดูสิดูสิอันนี้เราคิดอยู่เลยว่าแบบพวกคาบน้ำแล้วก็ฝักบัวมันชอบมีคาบอะไรไม่รู้ว่าตรงเนี้ยตรงกลางฝักบัวมันจะเป็นเหมือนคาบประกันของน้ำถูกต้องครับอันนี้คือสามารถที่จะแบบว่าทำความสะอาดได้เลยเดี๋ยวพี่ถือให้น้องเป็นคนฉีดโอเคนี่ครับจะโดนมือโดนอะไรพี่เต็มที่ได้เต็มที่เลยนี่คุณผู้ชมครับอันนี้โชว์ให้ดูนะคะอุ้ยแต่คาบนี่เหนียวมากเลยนะพี่เราปล่อยทิ้งไว้เป็น 2-3 เดือนนะครับคาบเหนียวแล้วเหนียวแล้วแข็งมากเลยนะพี่เออันเนี้ยหรือที่ยิ่งแบบว่าพวกคาบสบู่คาบแชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมขาเออนุกชอบความแบบฉีดไม่ทันใจพี่เขาอ่ะเออนี่คุณคือพวกคาบอะไรเนี้ยสบู่หรือแชมพูอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้ล้างออกหรืออะไรอ่ะมันเป็นคาบแข็งๆนะถูกต้องครับเอออยู่ที่ห้องน้ำเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเช็ดเลยนะอ่ะฉีดตรงนี้พี่นิดนึงตรงไหนตรงนี้โอเคครับโอเคพอนี่อ่ะพอนะครับเดี๋ยวขอญาตเช็ดทีละจุดนะครับ1 2 3วู้เดี๋ยวนะสภาพเมื่อกี้ไม่ใช่เลยอ่ะอันนี้สภาพไม่ใช่เลยอ่ะพี่เดี๋ยวขอเช็ดทั้งทั่วเลยนะครับโอ้โหแล้วที่สำคัญนะคุณฉีดโดนมือผมเยอะมากก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับอันนี้คือฉีดมา4ปี5ปีแล้วนี่คุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าทุกส่วนเลยจริงๆโชว์ให้ลูกค้าเลยครับนะคุณผู้ชมค่ะนี่โหยเราไม่รู้สึกมันเมื่อกี้เรายังรู้สึกว่าเป็นคราบมันๆเหนียวๆอยู่เลยอันนี้ความมันความเหนียวคือไม่มีเลยแล้วเงางามนี่คือความเป็นคมอันเนี้ยประมาณชิ้นนี้กลิ่นไม่เคมีนะครับหอมด้วยนะคุณผู้ชมแล้วโครเมียมเนี่ยจริงๆแบบคนบอกว่าแบบทำไมไม่ถอดแมสจริงๆมันทะลุแมสได้กลิ่นน่ะมันมีโลหายใจอยู่นะคุณผู้ชมหานี่แต่นี่คือบอกเลยว่าหุ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วเงาไหมครับเงานะคะคุณผู้ชมขาเงากิ๊บเลยค่ะอันนี้คือฝักบัวอ่ะส่วนอันนี้โอ้เดี๋ยวกระเบื้องเรามีลายอย่างนี้ด้วยเหรอยังไม่ได้เช็ดนะโอ้ยังไม่ได้เช็ดนะครับกระเบื้องใบเดิมนะท่านผู้ชมนะครับว้าวโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าคุณเห็นลายกระเบื้องได้อย่างชัดเจนนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะสำหรับตัวกระเบื้องแล้วก็สัมผัสได้นะคะไม่รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไม่มันนะคุณผู้ชมขาเอามากระจกกระจกค่ะครับมากับกระจกว้าวสินค้าตัวนี้คุณแค่ฉีดแล้วคุณก็เช็ดเฮ้ยอันนี้ง่ายมากแล้วถ้าเราใช้น้ำเปล่าล้างได้ไหมอ่ะก็ใช้น้ำเปล่าล้างอีกทีนึงได้ครับนะครับนี่คุณผู้ชมโว้นี่เลยกระจกโอ้เห็นมือเลยชัดเจนใช่ครับนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยครับอืมนี่คือถ้าสมมติเนี่ยในโชว์เราอ่ะเราจะทำแบบเร็วๆพี่เอครับแต่ถ้าที่บ้านอ่ะคุณโอ้เอาสีส่วนไหนเซาะร่องอะไรยังไงคือคุณแบบประณีตแล้วแต่คุณทำได้เลยฉีดปล่อยไว้หลายชั่วโมงก็แล้วแต่คุณเลยมันก็ไม่เป็นคราบใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับอ๋อนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกในห้องน้ำคราบน้ำคราบตะกันนะคะกระจกกั้นห้องน้ำฉากกั้นห้องน้ำนะคะอันนี้พี่นิดนึงผ้าที่เป็นผ้าม่านในห้องน้ำอ่ะมันจะชอบแบบเปื้อนคราบหรืออะไรตรงชายผ้าม่านอ่ะอันนี้ทำความสะอาดได้ไหมตัวนี้น่าจะเป็นเวลามันเปื้อนแล้วมันก็จะขึ้นลาใช่ขึ้นลาก็ตัวนี้คนละส่วนกันเอาบอกตรงก็คนละส่วนกันไม่ก่อนขึ้นลาไงอ๋อฉีดแล้วเช็ดได้ครับฉีดแล้วได้ครับคือไอ้ขึ้นลาคุณมันคือทิ้งไว้ขึ้นลาแล้วไงแต่หมายถึงว่าก่อนขึ้นลามันจะเป็นพวกคราบสบู่คราบอะไรใดๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ครับทำความสะอาดได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้พูดเลยนะอ่ะนะคะคุณนี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งขอบหรืออะไรใดๆได้หมดนะคะอ่างล้างหน้าหรืออะไรใดๆนะคะได้หมดนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่พี่
ในตรงขอบกลมๆอ่ะครับที่เวลาน้ำไหลลงไปอ่ะมันจะมีพวกคราบอยู่ขอบๆตรงนั้นอ่ะได้ไหมได้ครับผมมันเอามือมันเซาะยากอ่ะเอาจริงนะมันเซาะไม่ถึงเลยฮะมันก็ต้องใช้ฉีดเนี่ยครับแล้วก็เช็ดไปอันนี้พูดจริงนะมือเซาะไม่ถึงคุณผู้ชมนะมือคุณแม่บ้านก็ตามคุณพ่อบ้านก็ตามคุณผู้ชมขาอันนี้ใช้ตัวนี้ฉีดได้เลยใช่ครับแล้วคราบต่างๆมันก็จะถูกแบบว่าดูดออกมาหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย021234แล้วก็ตรงเนี้ยคราบน้ำตรงพวกก๊อกน้ำอ่ะมันทำให้ก๊อกน้ำของเราดูแบบว่าดูเก่าและนิดนึงพี่คราบน้ำเวลาที่เราเปิดก๊อกน้ำมันจะมีขอบๆอ่ะมันจะมีสีแบบเขาเรียกว่าอะไรสีดำๆสีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำความสะอาดออกได้ครับผมได้เลยเหรอครับถูกต้องครับตัวนี้คือตัวบัตรูมน้ำนุกทำไมมันได้เลยเนี่ยดีหมดเลยเหรอทุกส่วนเลยเหรอไม่ต้องแยกส่วนเลยนะครับโอ้โหสุขภัณฑ์ก็ได้ใช่ไหมถูกต้องครับโอ้โหพวกยาแนวพวกอะไรขอบยาแนวก็ไม่ต้องห่วงพังใช่ครับถูกต้องมันไม่กัดก่อนขอบยาแนวด้วยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับน้องนุ๊กครับโอ้โหนี่นะคะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณได้รับไปนะคะ1 ขวด 1 ขวดใหญ่นี่คือใช้ได้เยอะเลยนะล้างห้องน้ำทั้งห้องเนี่ยเอาจริงนะคุณผู้ชมยังเหลือนะนะคะคุณผู้ชมขาล้างห้องน้ำได้หลายทีเลยนะใช้ได้หลายเดือนเลยจริง990 บาทนาทีทองยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมขาเรายังมีนะคะสำหรับแอสโทนิคค่ะสำหรับพื้นที่เป็นทั้งพื้นไม้นะคะคุณผู้ชมยิ่งดีถ้ายิ่งเป็นพื้นไม้ไม้ปาเก้ไม้กับไม้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันจะมีเปิดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูด้วยมีเก้าอี้มีโซฟาได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพื้นไม้สักเหรอไม้อะไรใช่พื้นผิวไม้สักไม้สักเนี่ยราคาแพงครับน้องนุ๊กได้ไหมได้ไหมตัวนี้ถูกต้องครับพื้นผิวไม้ไม่ทำลายพื้นไม้ใช่ไหมวิธีการใช้ยังไงคะพี่ผสมกับน้ำนะครับผสมกับน้ำลงไปพอแล้วครับนะพี่หนึ่งฝาต่อน้ำ 2.5 ลิตรอ่าตัวนี้เป็นเหมือนน้ำยาที่คุณใช้อยู่ทั่วไปหนูถูได้ไหมแต่ตัวนี้คือปลอดภัยหนูลองถูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพี่นี่ให้มาเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมขาโอ้แต่กลิ่นหอมอ่ะอันนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นมะลิครับกลิ่นแบบคุณผู้ชมกลิ่นหอมนะคะคุณแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะคุณผู้ชมขาและที่สำคัญเนี่ยนะคะถ้าสมมติเราถูแล้ว1รอบอย่างเงี้ยเราจะถูเพิ่มก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าใครที่แบบถูพื้นเสร็จแล้วก็มีเด็กนะครับมีสัตว์เลี้ยงเดินต้อแต่หูนี้ได้ไหมพี่ว้าวถูกต้องครับหุยพี่เดี๋ยวนะเฮ้ยเขาขึ้นเงาจริงคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมแต่สิ่งที่พี่ชอบนะมันหอมอ่ะใช่นะครับแต่ไม่รู้จะสื่อสารท่านผู้ชมยังไงว่ามันหอมมากมันหอมจริงครับอันนี้พูดเลยนะคะคุณผู้ชมทำทั้งประตูนะทำทั้งประตูเลยไหมทำหมดเลยไหมโอ้จริงเช็ดหมดเลยไหมนิดนึงนะสักนิดนึงไหมพี่ประชดหนูเหรอนี่โอ้ยอยู่บ้านทำไหมอยู่บ้านทำไหมไม่ทำไงประเด็นอยู่บ้านไม่ถูไงงงไหมนี่หอมมาทั้งตัวแล้วหอมมาทั้งตัวแล้วเนี่ยพอแล้วมานี่จริงอยู่บ้านนะไม่ค่อยทำอะไรเลยอ่ะแต่นี่คือแบบแต่หอมจริงวิคุณผู้ชมมันเงาแบบขึ้นเงาอ่ะดูสิคุณผู้ชมขาเห็นไหมเงามากนะคะสำหรับขึ้นเงาของเขาเลยพื้นคือพื้นสตูดิโอจริงเมื่อก่อนเราเคยเงาเนาะนอกจากทำความสะอาดแล้วนะฮะมันเงาด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นไม้นะครับมาอันนี้เผื่อบ้านใครที่เป็นอะไรนะเสือน้ำมันเสือน้ำมันใช่ครับว้าวคือเสือน้ำมันก็ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเช็ดให้หมดเลยแล้วกันนี่คุณผู้ชมพวกคราบฝุ่นคราบแป้งหรืออะไรใดๆนะคะคราบมันในครัวได้ไหมอันนี้น้ำยานี่บอกกับในครัวไหมเพราะครัวเวลาทำอาหารมันจะชอบมีคราบมันคราบน้ำยาคราบอะไรอย่างเงี้ยช่วยทำความสะอาดได้พื้นมันเหนียวอ่ะแต่คราบมันคือตัวนี้ไม่ได้ขจัดเรื่องของคราบมันนะครับครัวก็จะเป็นในตัวที่เป็นคิทเช่นอีกตัวหนึ่งคนละส่วนกันไม่ใช่หมายถึงพื้นในครัวพี่อ๋อได้ครับที่แบบว่าพอเวลาเราทำอาหารอะไรกันกระเด็นลงมาที่พื้นอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือทำความสะอาดก็คือทำความสะอาดพื้นได้หมดเลยอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์มาดูไม้ก็คือฉีดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผสมในน้ำแล้วเอาผ้าชุบเช็ดได้เลยใช่ถูกต้องครับนี่คือโต๊ะไม้สักว้าวเงาขนาดนี้เลยเหรอพี่ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคือโต๊ะมันก็จะไม่แตกลายด้วยหุยเงาขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยโต๊ะตัวนี้ก็น่าจะเหยียบแสนใครที่เป็นแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไม้อะของไม้หนูเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไม้หนูกำลังคิดว่าโต๊ะตัวนี้น่าจะเหยียบแสนปีหนูตกใจเลยนะแสนบาท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 ถ้าแบบว่าเหยียบ100 ปีนี่ยังเชื่ออยู่นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้พูดอันนี้ไม้น่าจะเป็นไม้สักแดงไม้สักแน่นอนไม้สักนะคะคุณผู้ชมแล้วลายสวยด้วยแล้วน่าจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วราคานี้น่าไม่ถูกแล้วคุณซื้อโต๊ะไม้นะจริงสมัยนี้ไม่มีอะไรถูกเลยยิ่งไม้เนื้อแข็งอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วเราจะทำยังไงให้ไม้เนื้อแข็งของเราเนี่ย
ดูเงาสวยอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมขานั่นก็คือเราต้องดูแลเขานั่นเองคุณผู้ชมนี่โอ้ขัดเงาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตู้นะครับเป็นตู้นะครับโอ้โหนี่อันนี้ขัดแล้วขึ้นเงาขนาดนี้เลยเหรอใช่คือทำความสะอาดนะครับคือผสมกับน้ำแล้วก็เช็ดนะครับทำความสะอาดด้วยค่ะเคลือบเงาด้วยค่ะนะครับแล้วก็ถนอมพื้นผิวไม้ของเราด้วยนอกจากคุณเอาไปใช้กับไม้นะพื้นต่างๆพื้นกระเบื้องพื้นบ้านของคุณเนี่ยคุณไม่ทำความสะอาดได้ทั้งหมดเลยยิ่งว่านะครับเพราะจริงนะบ้านแบบของผู้ใหญ่บ้านสมัยเก่าๆอ่ะจะชอบมีไม้เยอะไอ้พวกไม้พวกนี้คุณผู้ชมเอาไปทำความสะอาดได้เลยนะคะคุณเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้โต๊ะไม้แต่โอ้ขึ้นเงาสวยมากเลยอ่ะเหมือนของใหม่เลยอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าลงแชลกเหรอลงแชลกเคลือบแล็คเกอร์อะไรอ่ะใช่ไหมหนูพูดถูกไหมตอนแล็คเกอร์นั่นคือตอนที่เขาผลิตผลิตมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรลงแชลกเหรอลงแชลกอันนั้นคือไม่ให้พวกเขาเรียกปวกอะไรขึ้นอันนี้มันทำให้ขึ้นเงาไงใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนตอนที่ซื้อใหม่ใหม่ๆเลยใช่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 โอ้ยนั่นแหละดีนะพี่รู้จักนะโอเคดีที่พี่รู้จักนะเออนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวอะไม่ใช่แค่เซตนี้ที่เราได้แค่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้พื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นอะไรได้หมดเลยหรืออุปกรณ์ที่ทำความสะอาดในห้องน้ำอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมทุกส่วนในห้องน้ำคราบทุกอย่างในห้องน้ำเลยเรายังมีนะคะส่วนที่ขายดีนั่นก็คือแบบชนิดผงอันนี้ขายดีมากๆและชนิดครีมด้วยนะคะ990บาทย้ำ02-1234-999เหลือ20เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะเราจะมาดูตัวนี้ที่ขายดีมากๆเลยของ Astonic เมื่อกี้มีกระบอกน้ำไปแล้วอันนี้เป็นพวกกาน้ำอะไรมั่งนะฮะพวกนี้นะฮะมันเราไม่สามารถเอามือของเราได้ค่ะนะครับนะครับเนี่ยขออนุญาตนิดนึงมันล้วงได้นิดเดียวใครที่มีกาน้ำส่วนตัวกระบอกน้ำส่วนตัวกินชากินกาแฟมันจะเกิดแบบเนี้ยนี่ตรงเนี้ยมันล้วงไม่ได้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมคุณเอาอะไรไปล้างอ่ะเราล้างไม่รู้หรอกแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนจุดๆข้างในอยากจะโชว์ให้ดูจังเลยตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นแค่จุดๆอย่างเงี้ยมันล้างไม่ถึงเฮ้ยมันจะเขย่าจะใช้แปรงมันก็ไม่ถึงแปรงยังไงไม่ถึงเอาคัตตันบัตเข้าไปมือเราก็ไม่ถึงคุณผู้ชมอันนี้พูดเลยตัวนี้นะฮะก็คือใช้ร่วมกับน้ำร้อนนะครับอาศัยลงไปนะคุณผู้ชมค่ะนี่นี่แล้วก็เราใช้กับน้ำร้อนเนาะใช่ครับถ้าเป็นชนิดผงนี่คือใช้กับน้ำร้อนเลยใช่ไหมคะถูกต้องตัวเดียวเลยครับน้องนุ๊กนี่คุณผู้ชมแล้วก็เราใส่ผงลงไปแล้วเราก็เทน้ำร้อนลงไปและอันนี้ชากาแฟนี้ทานไม่ได้นะคะเรากำลังล้างอยู่นะคุณผู้ชมค่ะและล้างอะไรได้บ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งหลายบ้านเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะชาปั้นเครื่องปั้นดินเผาลายคามหรืออะไรเหรอได้พวกสแตนเลสได้ไหมได้ครับสแตนเลสได้อะไรจานชามอะไรอย่างงี้จริงๆพลาสติกก็ได้พลาสติกได้ไหมพลาสติกเนี่ยมันออกแบบมาทนความร้อนในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นานนะแล้วหลายคนน่ะจะมีกระบอกน้ำที่เป็นกระบอกกาแฟกระบอกน้ำร้อนน่ะที่เขาจะพกใส่กาแฟกระบอกเล็กๆน้อยๆเล็กๆอ่ะที่เอามือเข้าไปแทบจะไม่ค่อยได้อ่ะอันนั้นก็ได้เนาะก็ได้เหมือนกันอะไรที่เราไม่สามารถเอามือหรือใช้แปรงไปเข้าตรงได้ใช้ตัวนี้ในการทำความสะอาดแทนนะครับนี่คุณผู้ชมเราก็ปล่อยให้เขาทำความสะอาดของเขาไปนะครับต้องรอเวลานิดนึงแล้วแต่ความสกปรกแล้วแต่ภาชนะและนี่ดูถ้าจะสกปรกเยอะนะคะหรือว่าเราใส่ผงน้อยไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะพอสมควรแล้วนะครับเยอะพอสมควรแล้วท่านผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วจะใช้งานยังไงปริมาณขนาดไหนนะอย่างนี้ภาชนะอันนี้มันไม่เยอะก็อาจจะใส่แค่ประมาณสักสองหยิบมือก็พอสองหยิบมืออันนี้ใหญ่หน่อยคุณเอาจริงผงนี้นะเราสามารถที่จะหยิบได้หยิบได้เลยเพราะว่ามันกล้องอยู่ไหนฟังหน่อยเอาโอเคเอาตรงไหนบอกพี่หน่อยเราไปตัดภาพพี่งงอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเราสามารถใช้มือนะคะถือไว้ได้เลยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไปล้างได้เลยขอบคุณมากขอบคุณที่เลื่อนมาให้มันฟูแล้วนี่อันนี้คือทำงานแล้วและที่ควันมันขึ้นเนี่ยมันเป็นเคมีหรือว่ามันเป็นความร้อนมันเป็นสิ่งสกปรกที่มันไปทำปฏิกิริยากับไอ้ตัวนี้ไม้ควันเนี่ยมันเป็นความร้อนของไอร้อนของน้ำร้อนด้วยนะใช่ครับถูกต้องครับเนี่ยครับดูทั้งสองตัวเลยเห็นไหมนี่แต่ไอ้ที่ฟูเนี้ยก็คือผงกับความสกปรกเห็นไหมคุณเลยตัวฟูมันไหลออกมามันออกมาพร้อมกับคราบนะมันไม่ใช่เป็นสีขาวนะมันจะเป็นสีครีมๆสีคราบที่มันอยู่ทางด้านในอ่ะนะคะคุณผู้ชมขานี่คุณผู้ชมเหมือนมันแบบอ้วกออกมาคุณนี่แล้วมันไม่เชี่ยวตรงนี้อย่างเดียวนะตรงนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วรูเล็กๆที่เราเอานิ้วเข้าไปไม่ได้นะคะเอาอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้เนี่ยมันสามารถที่จะทะลุทะลวงออกมาได้เลยถูกต้องคนไทยถึงซื้อไปตัวนี้ช่วง4ปี5ปีก่อนตัวนี้คือตัวพระเอกในประเทศไทยเลยนะค้าขายดิบขายดีวันนี้ก็เลยเอามาอยู่ในเซตนี้เหมือนเดิมทุกเซตไม่เคยขาดตัวนี้เลยเพราะเอาไปล้างถังเครื่องซักผ้าค่ะน้องนุ๊กมาดูถังเครื่องซักผ้ากันนิดนึงถ้าเป็นฝาหน้านะคะถ้ามีโปรแกรมน้ำร้อนก็ดีส่วนใหญ่ฝาหน้ามีน้ำร้อนอยู่แล้วแต่ฝาบนไม่ค่อยมีฝาบนโทษทีค่ะฝาบนอย่างเงี้ยถ้ามีโปรแกรมน้ำร้อนก็ชื่อใช้เป็นโปรแกรมน้ำร้อนได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าถ้าสมมติว่านะคะคุณจะถ้าสมมติไม่มีโปรแกรมน้ำร้อนก็เทน้ำร้อนใส่เข้าไปได้ใช่ครับแต่ต้องมีน้ำอุ่นในนั้นก่อนนะมีน้ำอุ่นในนั้นก่อนนี่นะคุณผู้ชมขาแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ซักเร็วปกติเนาะใช่ปั่นเร็วประมาณ 15-30 แล้วแต่เครื่องเลยนี่คุณและเนี่ยนุกชอบมากที่บ้านนะเวลาที่บ้านนะใช้แอสเซอร์ดิกทำอะไรท่อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาที่เรานี่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 มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่อันนี้คือต้องทำให้ดูเลยทำใส่ให้ดูเลยเพราะเราไม่สามารถมุดท่อไปดูได้นะฮะนี่แล้วก็พวกคราบแบบพวกไขมันพวกอะไรใดๆอันนี้ลงไปหมดเหมือนกันนะฮะถูกต้องคือท่อเรามีท่ออะไรบ้างอ่ะห้องน้ำห้องน้ำห้องครัวสุขภาพในห้องน้ำอันนี้พูดเลยใช้บ่อยมากนะครับห้องล้างจานล้างจานใช่ถูกต้องครับคือไม่ใช่ว่าคุณปล่อยให้มันตันแล้วคุณก็ค่อยแก้ไม่มีของที่แบบว่าจะทำให้มันหายเพราะถ้ามันตันเสร็จปุ๊บคุณอาบน้ำไม่ได้นะคุณล้างจานไม่ได้นะคุณก็เตรียมไว้ก่อนนะฮะนอกจากคุณไปล้างถังเสื้อผ้าแล้วคุณก็เอานี้ไปแก้ปัญหาเรื่องท่ออุดตันได้ด้วยนี่คุณผู้ชมดูรีวิวกันหน่อยเพราะว่ารีวิวนี่คือคุณผู้ชมสิ่งสกปรกนี่คือหลุดออกมาเยอะมากเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้น่ากลัวมากจริงครับนิดนึงเอาตรงๆนะอันนี้นะตอนที่ลูกค้าส่งมาให้นะตกใจเหมือนกันมันคืออะไรก่อนไอ้สีดำๆนั่นน่ะมันคือเหมือนเศษเนื้อปะแต่จริงๆไม่ใช่นะเดี๋ยวๆใครจะเอาเศษเนื้อมาใส่เสื้องงอันเนี้ยคือลูกค้าส่งมาให้ดูเขาบอกว่ามันออกมาจากถังเครื่องซักผ้าเขามันเป็นคุยๆแบบเนี้ยมันโอ้โหคุณผู้ชมมันเป็นคราบแบบคราบสกปรกมากอะเอาจริงๆอ๋อมันเป็นเหมือนเศษผ้าพวกแบบอันเนี้ยคือเราไม่มีทางเห็นนะจริงครับเวลาคุณสมาดเนี่ยคุณมันจะออกมาตามท่อน้ำทิ้งอะครับพวกผ้าฝ้ายอะผ้ากางเกงยีนผ้าเดนิมผ้าโพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าความมันหมูกระทะหมูกระเทอะอะไรเงี้ยที่อยู่ในเสื้อผ้าว้าเนี่ยลอยออกมาแบบนี้เลยโอ้ยอันนี้มันลอยออกมาแบบนี้จริงๆเลยเหมือนแบบต้มที่มันมีไข่อ่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นลูกค้าเนี่ยเอาไปทำงานเขาก็ตกใจเกือบทุกรายเพราะว่าเขาก็ใช้อยู่ทุกวันไม่คิดว่าสกปรกนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่คุณจะล้างเครื่องซักผ้าพี่สามเดือน6เดือนครั้งหรือเมื่อตอนที่ซักแล้วไม่สะอาดหน้าฝนนี่จะชัดเจนมากคุณผู้ชมฟักซักแล้วเหม็นหืนซักแล้วไม่สะอาดคันตัวนี่อันนี้ก็คือมาล้างเลยอันนี้ยังไงอันนี้ก็คือนะฮะเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะถอดมาล้างแบบนี้ถังนึงก็ประมาณ500 บาทนะครับ500 บาทมีบริการแต่ว่าถ้าคุณนัดมาคุณนัดเสาร์อาทิตย์ถึงนัดคุณไปไหนก็ไม่ได้แล้วคุณแปลกหน้าอีกโควิดอีกนะฮะนี่คือถอดมาอย่างนี้เลยไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยเวลาถังเครื่องซักผ้าคุณจะไม่เห็นแบบนี้ค่ะคุณไม่มีทางเห็นแล้วคุณถอดเองไม่ได้ด้วยเหมือนกันใช่นี่แบบนี้เลยอ๋อมันเป็นคราบอยู่อย่างนี้เนาะมันเป็นคราบตกๆหรือคุณผู้ชมมันเป็นคราบตะกันคราบน้ำก็มีนะเพราะน้ำบางที่น้ำไม่เหมือนกันถูกต้องเลยน้ำบางที่คุณผู้ชมหมาเวลาเปิดไปเรื่อยๆมันจะเป็นคราบใช่เลยแบบนี้เลยWhoa. อันนี้คือถอดให้ดูเลยถอดให้ดูว่ามันสกปรกจังแล้วรู้ลูกค้ามันสกปรกเหรอ Oh-ho. แบบนี้แหละครับโอ้โหครับอ่ะก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องซักผ้าว่าแบบเครื่องซักผ้าไม่สะอาดมาทำความสะอาดก่อนเอาแอสเทอร์นิไปทำความสะอาดก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ990 บาทค่ะเอาล่ะ02-1234-999ไม่ได้ได้อย่างเดียวนะได้หลายอย่างเลยนะในเซตเดี๋ยวเราจะมากันที่อีกหนึ่งตัวนี้ก็ใช้ย่อยสำหรับตัวครีมครับคือผงอ่ะใช้ในส่วนที่มือเข้าไปไม่ได้ตัวครีมเนี่ยคือส่วนที่คลาบที่มันฝังแน่นแต่เอามือขัดเข้าไปได้อันนี้นะคุณผู้ชมตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้คือตัวที่ขายดีที่สุดของแอดโทนิกใน50ปีที่ผ่านมาถามจริงเราก็คิดว่าเป็นผงตัวนี้นะครับจริงๆเป็นตัวนี้เหรอตัวผงคือขายดีในประเทศไทยแต่นี่คือทั่วโลกตัวนี้ขายดีสุดแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจากเป็นกระปุกมาเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าสุขภาพกลิ่นอะไรเหมือนเดิมหมดตัวนี้นะครับจะทำงานในส่วนของเครื่องทองเหลืองกระทะทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองนะไม่ใช่ทองดำทองแดงได้ไหมฮะไม่ได้ฮะไม่ได้โอเคเอาตรงนี้เลยโอเคเอาส่วนที่ทำเนี่ยพี่แน่ใจเหรอไม่รู้เหมือนกันแหละก็ลองดูพูดกันขนาดนี้ใส่โซ่สดขนาดนี้กับหน้าที่ทองขนาดนี้ครับพี่ว้าวคือกระทะดำจนไม่รู้แล้วว่าเป็นทองเหลืองหรือว่าเป็นอะไรต้องครับพร้อมไหมว้าวหายคล่องใจไหมวู้เดี๋ยวครับเอาแค่บางส่วน
นี่ครับคุณมีคุณเลยเงาวิ้งมากเลยอ่ะคือเมื่อกี้คาบมันแคบจะขึ้นลาเลยนะขึ้นลาเนี่ยอันนี้ดูขอบเขาสิดูขอบเขาสิอันนี้คือแบบว่าจะหลุดออกมาเป็นแผ่นแล้วอ่ะคุณคือแบบโอ้คาบแน่นมากเลยนะคือเราปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับเพราะเราอยากจะมาทดสอบให้กับท่านผู้ชมดูว่ามันสภาพเป็นยังไงครับน้องนุ๊กนี่นะคะเรียกได้ว่าอันนี้แบบชนิดครีมถามก่อนชนิดครีมขายดีทั่วโลกเขาใช้อะไรบ้างก็คือคาบฝังแน่นที่เกิดจากรอยไหม้ในห้องในห้องครัวคาบเตาแก๊สนะครับหม้อกระทะอะไรพวกนั้นนะครับจะเป็นด้านนอกหรือด้านในที่สัมผัสอาหารก็ได้ทั้งหมดเลยมาเหลือเวลาหน่อยขอหน่อยได้ไหมขออะไรครับพี่เนี่ยจะขอขัดข้างในพี่ได้ไหมเอาจริงเอาไหมขึ้นลาเอาไหมลองดูลองดูขึ้นลามั้งแล้วนะพี่ลองดูลองดูนี่นี่ด้านในนะค่ะคืออันนี้คืออยากทดสอบให้ดูว่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างสำหรับที่ภาชนะที่มันโดนอาหารนะฮะโอเคขออนุญาตขัดก่อนนะขออนุญาตจับแล้วอีกอย่างนึงคือตัวนี้นะคะกับตัวผงนะคะเวลาเราเอาไปล้างพวกแบบว่าจานชามแก้วหรืออะไรใดๆนะแล้วเราล้างน้ำทิ้งนะคุณผู้ชมมันไม่มีสารตกค้างใช่ใช่ใช่สามารถนำมาใช้นำมาดื่มได้ปกติเลยใช่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 ถูกต้องครับอ๋อนี่นะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราใส่เนี่ยปกติพี่เอไม่ค่อยขัดข้างในนะเพราะข้างในมันเป็นเหมือนคราบขาวๆเหมือนเชื้อราพี่เอครับว้าวคุณเอคราบหนามากอ่ะคุณผู้ชมดูคราบหนามากคุณหนาจริงจังเลยนะโอ้โหและที่สะพานพี่เอออกงานบูธเยอะมากครับแล้วขายดียังไงบ้างครับสมัยที่ออกได้นะนะฮะก็นะครับคืองานอีเวนต์นะครับห้างดังเขาก็เชิญเราไปออกนะเนี่ยลูกค้าได้รับการตอบรับเยอะมากมากลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาชอบก็คือเขาชอบเรื่องความปลอดภัยครับโอ้อันนี้ข้อดีนะคุณผู้ชมสำหรับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผงไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวครีมครีมที่ทำความสะอาดนะคะคุณผู้ชมส่วนที่เราทำความทำอาหารหมดเลยครับซึ่งคุณผู้ชมมันก็ยังไม่มีสารตกค้างถูกต้องส่วนตัวผงเนี่ยคุณผู้ชมยิ่งทำความสะอาดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและไม่ต้องห่วงเราสามารถนำสิ่งเขาเรียกว่าอะไรแก้วก็หรืออะไรเนี่ยนำมาใช้ได้เลยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นสุขภัณฑ์ห้องน้ำอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยทำความสะอาดแล้วก็เหมือนแบบมีการฆ่าเชื้อโรคหรืออะไรใดๆด้วยไอ้ที่ปลอดภัยก็คือปลอดภัยต่อร่างกายเราที่น้องนุ๊กบอกก็คือเข้าไปสู่ร่างกายนะแบบหายใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ต้องสวมถุงมือไม่ต้องสวมแมสใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าอยากสะดวกสวมก็ได้เราไม่ว่ากันแต่ไม่ต้องสวมก็คือแบบพี่เอก็คือไม่แพ้ของหนูก็ไม่แพ้ใช่และอย่างนึงคือคุณเปิดออกบูธอีเวนต์ใดๆก็ตามหรือไปเจอที่ห้างใดๆก็ตามราคาไม่ดีเท่าที่นี่ใช่ครับที่นี่ราคาดีที่สุดและจัดเซตพิเศษมากที่สุดนะคะคุณผู้ชมขากับ990บาทค่ะคุณผู้ชมนาทีทองของเราแบรนด์แอสเซนิตเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษขายแล้วทั่วโลกกี่ประเทศคะ50ประเทศเอ้ย60ประเทศ50ปี60ประเทศทั่วโลกมีมา50กว่าปีแล้วถูกต้องครับนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วพัฒนามาเรื่อยๆและคิดดูว่าทำไมเนี่ยนะคะเขามีเขาเรียกว่าลูกค้าหรือว่ามีคนซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกเพราะว่า1คือความปลอดภัยนะคะในผลิตภัณฑ์มีปลอมไหมพี่มีปลอมมีปลอมมีปลอมแต่ไม่ใช่แบรนด์แอทโทนิกแบบนี้นะก็คือเขาแบบว่าแพ็คเกจจิ้งใกล้เคียงกันครับน้องนุ๊กครับอันนี้ใบอะไรพี่อันนี้คือใบเซอร์ต่างๆที่เราได้รับรางวัล นะครับเรื่องของมาตรฐานเรื่องของ ISO นะครับแล้วก็เรื่องของไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ไม่นำสัตว์มาทดลองนะครับนี่คือต่างประเทศเขาให้การยอมรับและเป็นมาตรฐานนะครับมือเราสองคนก็ไม่เป็นอันตรายใดๆใช่ไหมฮะโชว์มือหน่อยไหมนี่ไม่ว่าจะเป็นผงหรืออะไรใดๆนะคะคุณผู้ชมขาก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะหมดเวลาแล้วพี่นะคะคุณผู้ชมค่ะในชั่วโมงนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่สินค้า127153นะคะจะเป็นเซตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอสโทนิตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนาทีทองที่เราจัดให้990บาทมีทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นยิ่งเป็นไม้ตู้ไม้ได้แล้วก็แบบชนิดผงชนิดครีมและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก2ผืนค่ะ